ข่าวเด่นหมอลำดังในรอบอาทิตย์นี้มีข่าวเด่นอะไรบ้างมาติดตามรับชมได้เลยนะครับข่าวแรกแอนอรดีพักรักษาตัวเนื่องจากผลการตรวจเป็นโควิดในวันที่31มีนาคม2565ที่ผ่านมาหลังจากทัวร์คอนเสิร์ตมารายงานที่31มีนาคมแอนอรดีรู้สึกปวดหัวเป็นไข้ไอใช้น้ำยามาตรวจหาเชื้อโควิดปรากฏว่าขึ้น2ขีดและไปตรวจยืนยันอีกครั้งที่โรงพยาบาลกรุงเทพผลปรากฏว่าติดโควิดต้องไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่31มีนาคม2565ส่งผลกระทบต่องานที่รับไว้ตลอดเดือนของเดือนนี้ต้องยกเลิกกันไปรวมทั้งคอนเสิร์ตกลุ่มปีแอนอรดีร่วมกับปอยสิริชัยที่จะเปิดไลฟ์สดผ่านกลุ่มปิดในวันที่4มีนาคม2565ก็ต้องเลื่อนออกไปหลังจากการไลฟ์สดในวันที่28มีนาคม2565ประสบความสำเร็จอย่างสูงมีคนเข้าไปชมในกลุ่มปิดถึง 16,000 คนในไลฟ์สดวันที่4มีนาคม2565ก็มีการเปิดขายตัวขายบัตรไว้ล่วงหน้าแล้วมีคนเข้าไปรอชมในกลุ่มปิดถึง 4,000 คนก็ต้องเลื่อนออกไปล่าสุดทางบอยสิริชัยเปิดเผยว่าอันนี้เลื่อนไปเป็นวันที่19มีนายน2565หลังจากสงกรานต์งั้นอะไรก็จะหายป่วยพอดีและมีเวลาที่จะเตรียมคอนเทนต์เตรียมเรื่องที่จะนำมาแสดงก็มีโอกาสได้พักยาวๆสำหรับแอนอรดีแอนเปิดเผยว่าเพิ่งเป็นการเจ็บป่วยและได้นอนโรงพยาบาลครั้งแรกในชีวิตใครก็ดีขอให้แอนอรดีหายป่วยเร็วๆเป็นกำลังใจให้แอนอรดีหายเจ็บหายป่วยออกมาสร้างผลงานร้องการรำโชว์ศิลปะวัฒนธรรมให้เราได้ดูกันต่อไปข่าวต่อไปหมอลำปฐมบันเทิงศิลป์ถูกป่วนบนเวทีในงานแสดงที่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นงานประจำปีฉลองเท้าสุรนารีตัวงานนี้ไม่ได้จัดมาหลายปีเป็นการจัดในรอบแรกหลังจากมีสถานการณ์โควิดก็ทำให้คนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งถือว่าเป็นงานแรกของปีในวันที่31มีนาคม2565ก็มีวงดนตรีปฐมบันเทิงศิลป์มาแสดงที่อำเภอหนองมูลมากตามโปรแกรมก็แสดงถึงสว่างแต่ปรากฏว่าช่วงที่มีการแสดงมีวัยรุ่น2คนขึ้นไปบนเวทีทางวงจึงสั่งหยุดการแสดงและเชิญวัยรุ่น2คนลงจากเวทีสร้างความไม่พอใจให้กับวัยรุ่น2คนจึงเขี้ยงขวดขึ้นไปบนเวทีกับถูกศิลปินที่กำลังแสดงอยู่จากเหตุนี้ทำให้ศิลปินที่แสดงอยู่บนเวทีได้ร้องด่าออกไปทำให้วัยรุ่น2คนเกิดความไม่พอใจบุกไปหลังเวทีเพื่อจะทำร้ายศิลปินคนดังกล่าวทำให้ทางวงต้องประกาศให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มารักษาความสงบเรียบร้อยภายในงานเข้ามาระงับเหตุนำวัยรุ่นทั้ง2คนออกจากเวทีไปได้และได้ยุติการแสดงแต่อย่างไรก็ดีทางหัวหน้าน้อยหัวหน้าวงประถมบันเทิงศิลป์ไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับทั้ง2วัยรุ่นทั้ง2คนดังกล่าวเพราะมีงานที่กรุงเทพมหานครในวันถัดไปจึงไม่ได้ไปแจ้งความเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวงเรื่องนี้ก็เป็นการสร้างความไม่แฮปพอใจให้กับผู้ไปชมในงานและชาวจังหวัดนครราชสีมาและชาวอำเภอหนองบุญมากเป็นอย่างมากเป็นการทำลายภาพพจน์การท่องเที่ยวของอำเภอโดยคนไม่กี่คนทำให้ชาวอำเภอหนองบุญมากและชาวจังหวัดนครราชสีมาไม่พอใจอย่างมากต่างวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาอย่างไรก็ดีเป็นคนส่วนน้อยที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่งานก็หวังว่างานต่อไปคงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเป็น2ข่าวดังในรอบสัปดาห์นี้เอาความเคลื่อนไหวของวงการหมอลำวงการบันเทิงมาให้ได้ชมได้ฟังใครมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ